สวัสดีเพื่อนๆชาวเก็นชินอิมแพคทุกคนนะครับพบกับผมนายเจเซคนเดิมมาต่อกับเควสโลกของซูเมรุกันต่อนะครับเควสนี้มีชื่อว่าตำราอัคคณิโหตสูตรซึ่งเป็นเควสในสูตรไอเทมตำราอารยกาที่เราจะได้มาจากการทำเควสตำราอารยกาบทที่2นะครับดังนั้นใครยังไม่ได้ทำเควสนั้นก็รีบแวะไปทำก่อนนะเพื่อสามารถกดที่เครื่องหมายรูปตัว i บนด้านขวาจอได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มการก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องผมไปด้วยนะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปไกด์เมืองซูเมรุดีๆแบบนี้นะครับแล้วผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกมโอทอมอัพด้วยนะร้านนี้รับเติมเกมถูกมากๆเลยบางแพ็คเนี่ยลดเกือบ 40% จากในเกมเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีบริการเติมเงินแบบไม่ใช้ดีพาสเวิร์ดเลยด้วยดังนั้นเรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงผ่านทางแฟนเพจและก็ไลน์นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปแก้ปริศนากันเลยดีกว่าครับหลังจากคุยเควสเสร็จเราจะได้แกดเจ็ตใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราต้องเจอกันอีกหลายทีเลยครับโดยไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นไอเทมสำหรับซ่อมแซมกลไกซึ่งตัวน้องเห็ดเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับในเควสต่อไปจะมีน้องเห็ดหลายสีมากขึ้นแล้วก็จะมีฟังก์ชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาตามสีเลยนะเพราะฉะนั้นก็จำไว้ด้วยนะครับว่าแต่ละสีสามารถทำอะไรได้บ้างมาถึงตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าระดับน้ำมันสูงมากเลยใช่ไหมครับทำให้เราไม่สามารถทำเควสต่อได้เพราะฉะนั้นเราต้องลดระดับน้ำก่อนนะครับวิธีการคือให้เราใช้แกดเจ็ตที่เขาให้มาเพื่อซ่อมแซมเสาธาตุไม้เหมือนที่เคยทำมาเลยนะครับ
พอลดระดับน้ำเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ต่อไปก็คือการซ่อมแซมกลไกทั้ง3แห่งครับเพื่อทำให้ดอกไม้ที่อยู่ตรงกลางของโถงเปิดออกจนเราสามารถเข้าไปเก็บได้วิธีการซ่อมก็เหมือนเดิมเลยนะครับคือให้ใช้แกดเจ็ตที่เขาให้มาในตอนแรกส่วนว่าทั้ง3กลไกนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ดูตามคลิปได้เลยนะครับในเควสต์นี้เราจะได้ฟังก์ชันเพิ่มเติมครับโดยเป็นฟังก์ชันแห่งการทำลายนั่นเองซึ่งจะเป็นหน้าที่ของน้องเห็ดสีเขียวครับต่อจากนี้ไปเวลาที่เจอกำแพงที่มีเถาวัลย์ล้อมก็ให้ใช้ฟังก์ชันสีเขียวนี้ในการทำลายนะครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับตามหาตัวอักษรบนฝาผนังให้ครบทั้ง3ที่โดยใช้แกดเจ็ตน้องเห็ดในการทำลายกำแพงที่บางอักษรอยู่เท่านั้นเองครับเพียงเท่านี้ก็ผ่านได้ไม่ยากแล้วWe'll be right back.
พัซเซิลนี้จะเป็นการตามหากลไกสำหรับเปิดเก็บดอกไม้ทั้ง3ที่นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยสบายมากๆเพราะว่ามีน้องซีรีส์คอยพาเราไปอยู่ก็แค่เดินตามน้องไปได้เลยครับこう。宝とは。
行こう。ในเควสบทสุดท้ายนี้เราจะได้ฟังก์ชันของน้องเห็ดส้มมาครับซึ่งจะช่วยทำให้เราสามารถยกกลไกใต้น้ำให้ลอยขึ้นมาได้ทั้ง3จุดนี้เนี่ยก็สามารถทำในลักษณะเดียวกันได้หมดเลยนะครับกลไกนี้ให้เพื่อนๆใช้เดนโรกานามยิงใส่วงเขียวทั้ง3วงเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็ผ่านได้ไม่ยากแล้วเอาล่ะครับอันนี้จะเป็นชาเลนจ์สุดท้ายของเควสนี้แล้วนะที่ให้เพื่อนๆจำว่าเห็ดสีไหนทำอะไรได้ก็จะได้ใช้ตรงนี้นี่แหละครับเหลืองส้มเขียวทำลายส้มยกให้ลอยจำไม่ขึ้นใจนะแล้วเราก็ไปลุยแดนมรณะกันครับThank you.
ในการเล่นแดนมรณะในรอบนี้นั้นเดนโดรการ์นัมเนี่ยจะถูกล็อกอยู่ครับเพื่อนๆต้องใช้แกดเจ็ตน้องเฮดเพื่อแก้ไขกลไกจากนั้นเดนโดรการ์นัมก็จะเปิดออกเองครับส่วนว่าตัวกลไกที่ต้องแก้จะอยู่ตรงไหนเพื่อนๆสามารถดูที่พื้นใกล้ๆกับตัวของเดนโดรการ์นัมได้เลยนะมันจะมีลูกศรบอกทางอยู่ครับ何か面白いものはあったか？さあ。ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ